ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟฟิฟตี้เด็กฟิวเจอร์ก็น่าจะแขวงตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวเลขแรงงานของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น22,000-227,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้แล้วก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 200,000 ตำแหน่งติดต่อกัน3เดือนขณะที่ในส่วนของอัตราการว่างงานยังคงทรงตัว อยู่ที่ระดับ 8.3% จะเข้ามาเป็นแรงหนุนให้บรรยากาศการลงทุนภายนอกเนี่ยอิงไปในทางบวกแต่ว่าก็มองว่าด้วยปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ได้สนับสนุนแนวความคิดในเรื่องที่เฟดอาจจะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการ QE 3ในรอบใหม่แต่ถ้ามองในส่วนของวิกฤตนี้ในยุโรปแล้วก็ในเรื่องของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในสหรัฐเองที่ยังอยู่ในระดับต่ำก็มองว่านักลงทุนเองก็ยังคงจะรอดูความคืบหน้าจากการประชุมเฟดที่จะมีขึ้นในคืนวันพรุ่งนี้ในเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้มาตรการ QE ว่าจะมีออกมาหรือไม่แล้วก็ถ้ามองในส่วนของฟันโฟลเองเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่นักทุนยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยต่างชาติได้ขายออกมาใน Safety Index Future มากขึ้นถึงระดับ 2,128 สัญญาทั้งนี้ก็มองว่าถ้าหากแรงขายทำกำไรยังมีออกมาเป็นระยะก็ทำน่าจะทำให้เกิดความผันผวนมากขึ้นในแนวโน้มที่ถึงแม้ว่าทางเทคนิคยังมองเป็นขาขึ้นอยู่หลังจากที่ยังสามารถปิดในระดับ814จุดได้เมื่อวันศุกร์แต่ก็มองว่าในช่วง 1-2 วันนี้เนี่ยในส่วนของ S50 S12 น่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ในกรอบจำกัดแล้วก็มองว่าอาจจะยังอิงทางลบอยู่บางส่วนถึงแม้ว่าจะมีจังหวะรีบาวด์เข้ามาก็น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ825จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume เมื่อวันศุกร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.21 เท่าเช่นเดียวกับในส่วนของ Put Call Pinterest ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.70 เท่าโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่ง Call Option ที่ยังมากกว่า Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่3ทั้งนี้ก็มองว่าในระยะสั้นเนี่ยสะท้อนภาพแนวโน้มขาลงถึงแม้ว่าระยะกลางอาจจะยังดูเป็นขาขึ้นอยู่ขณะที่ถ้ามองในส่วนของกลยุทธ์ที่แนะนำไปให้เปิดสถานะลองพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาเทสิต820ถึง830จุดก็มองว่าน่าจะยังสามารถใช้ในการป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ถือหุ้นในเซ็ต50แล้วก็ช่วยป้องกันการพักฐานของSet 50ในช่วงนี้ซึ่งก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าหากว่าในเรื่องของมาตรการ QE รอบใหม่เนี่ยไม่ได้มีสัญญาณใดๆออกมาจากเซตว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอีกทั้งถ้ามองในส่วนของตัวSet 50 Index Future เองที่เห็นการยอดซื้อสะสมของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มลดลงถ้าเทียบจากประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่อยู่ที่ระดับ 1.14 หมื่นสัญญาก็อาจจะเริ่มเป็นสัญญาณที่ต้องจับตาดูในเรื่องของการไหลออกของฟันโฟลเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมองในส่วนของเซฟฟิฟตี้ก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะพักฐานแล้วก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับ800จุดดังนั้นเนี่ยสำหรับกลยุทธ์ในเดลี่ก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ในวีคลี่ที่มองว่าน่าจะยังสามารถลองพุทได้ในสัญญาเดือนมีนาโดยมองที่ราคาใช้สิทธิ์830ถึง840จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของ True S12X หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ราคายังคงปรับตัวขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วก็ในส่วนของ Indicator ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่าทิศทางน่าจะยังคงอยู่ลักษณะไซด์เวย์อัพแนะนำให้ถือสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3.55 บาทส่วน อีกตัวที่แนะนำคือบ้านปู S12X หลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยแท่งเทียนปิดเป็นสีดำยาวเต็มแท่งแล้วก็ราคาปิดปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันประกอบกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานในกรณีที่อินโดนีเซียเนี่ยจำกัดการถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจเหมืองไม่เกิน 49% รวมถึงราคาถ่านหิน
BJI ที่ปรับตัวลดลงก็มองว่าเป็นแรงกดดันทำให้มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงได้แนะนำให้เปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ635บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future มองวันนี้ในส่วนของตัวโกลฟิวเจอร์แล้วก็ซิลเวอร์ฟิวเจอร์มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อแต่ว่ากรอบการฟื้นตัวก็ยังค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาจะเข้ามาเป็นแรงหนุนแต่ว่าในส่วนของตัวสปอตโกลอาจจะยังติดแนวต้านบริเวณ1,715 ถึง 1,720 เหรียญโดยทั้งนี้ในช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,707.86 เหรียญต่อออนส่วนสปอตซิลเวอร์อยู่ที่ระดับ 34.03 เหรียญต่อออนทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของโกลฟิวเจอร์ถ้าหากว่ายังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 25,000 บาทก็ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตแต่ถ้าผ่านระดับดังกล่าวขึ้นไปคงต้องปิดช็อตแล้วก็เทรดดิ้งลองตามในส่วนของ GFJ12 แล้วก็ GF10J12 ส่วนซิลเวอร์ฟิวเจอร์ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนSVJ 12ที่ระดับ 1,100 บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future ก็ยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ยังทรงตัวในระดับสูงที่ระดับ 127.27 เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้านี้ถึงแม้ว่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาหลังจากที่วันศุกร์ขึ้นไปทำหายที่ระดับ 128.65 เหรียญต่อบาร์เรลแต่ทั้งนี้มองในเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านแล้วก็ในส่วนของชาติตะวันตกก็ยังคงเป็นแรงหนุนขณะที่ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อของจีนที่ปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ยังหนุนนโยบายในเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินซึ่งก็เป็นบวกกับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าทิศทางหลักก็ยังน่าจะเป็นขาขึ้นแนะนำสำหรับสถานะใหม่ให้เข้าไปเปิดลอง BRJ12 แต่ให้รอจังหวะที่พักตัวลงมาไม่หลุดระดับ 3,750 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ